ทันทีที่ไปเจอร่างเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะทีนี้ส่วนของรถไฟเนี่ยเห็นบอกว่าจังหวะที่ชนเนี่ยรถไฟชนรถเก๋งคันนี้เนี่ยจนกระเด็นไปอัดติดกับเครื่องจ่ายไฟเครื่องกั้นรถไฟจนได้รับความเสียหายจากการไปพูดคุยกับพนักงานคุมประแจการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือคุณราเชษแซ่ลิ้มให้ข้อมูลนะคะบอกว่าขบวนรถไฟที่ถูกชนเนี่ยเป็นขบวนรถไฟเร็วนะคะกรุงเทพกันตังจอดดูพบว่ามีความเสียหายบริเวณกระจังหน้าด้านข้างตัวรถมีร่องรอยของการถูกชนได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องซ่อมบำรุงกันต่อไปเกิดจากอาการหลับในนะคะก็เลยไปพุ่งชนเข้าแบบนี้ค่ะโอ้โหหลายอุบัติเหตุนี่มีสาเหตุนอกจากการเมาแล้วก็มาจากการหลับในพักผ่อนไม่เพียงพอนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามการเมืองร้อนตอนนี้ประเด็นที่ร้อนที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเงินบริจาค3ล้านที่นายทุนจีนเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังบริจาคให้กับพักพลังประชารัฐปรากฏว่าล่าสุดเองถึงคราวของนักร้องคนดังเลยครับคุณศรีสุวรรณจันยาไปร้องกกต.เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ฝั่งกกต.ก็ชี้แจงออกมาเบื้องต้นแล้วส่วนหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่บอกเลยนะไม่ยุบหรอกช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเที่ยงครับโอกาสทองมหามงคลยิ่งขอเชิญร่วมสร้างบุญบารมีส่งท้ายปีด้วยการถวายกระเบื้องโซลาร์เซลล์แห่งแรกในไทยณวิหารเจ้าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทยส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบิลบุรีผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสาธุประดิษฐ์เลขที่บัญชี068-292-049-8โทร081-890-8984ราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแพทย์ออโทปิดิกเปิดตัวโครงการรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกที่ยากไร้และด้อยโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกเข้าสู่การรักษาที่เร็วในการรักษามะเร็งกระดูกมีค่าใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นทางราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกและมูลนิธิก็อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายนั้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก